ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นจากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมคลาวด์แชมเบอร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเซิร์นได้ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมนี้ในทุกๆปีครูตัวแทนจากประเทศไทยก็ได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมคลาวด์แชมเบอร์โดยใช้อุปกรณ์อย่างง่ายและหาได้โดยทั่วไปกิจกรรมนี้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องฟิสิกส์ยุคใหม่และฟิสิกส์อนุภาคหรือในบทเรียนที่คุณครูคงคุ้นเคยกันดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ตาเปล่ามองไม่เห็นบ่อยครั้งที่นักเรียนของเราไม่รู้สึกตื่นเต้นและเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตื่นเต้นที่จะเรียนรู้กับการทดลองง่ายๆด้วยสื่อที่มีชื่อว่า Cloud Chamber Cloud Chamber เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาครุ่นแรกก่อนที่จะมีเครื่องตรวจวัดอนุภาครุ่นอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็น Bubble Chamber Wide Chamber หรือ Drip Chamberนำมาซึ่งเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกติดตั้งในตำแหน่งต่างๆรอบๆเครื่องเร่งอนุภาค LHC ในเซิร์นทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็น ALIS, ATLAS, LHCB และ CMS ชาลส์ T. R. วินสันเป็นผู้ประดิษฐ์ Cloud Chamber เป็นคนแรกแรกเริ่มวินสันต้องการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของแสงที่ตกกระทบกับเมฆดังนั้นจึงประดิษฐ์ Cloud Chamber เพื่อจำลองการเกิดเมฆซึ่งจากการทดลองสังเกตเห็นว่ามีเส้นที่เกิดจากการรวมตัวของละอองของเหลวแม้จะกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองออกจากอุปกรณ์หมดแล้วการค้นพบนี้ทำให้ Cloud Chamber เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคมาอีกหลายปีและในปีคริสตศักราช1927วินสันได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากผลงานเกี่ยวกับ Cloud Chamber นี้อีกด้วยหลักการทำงานของ Cloud Chamber คือการทำให้ไอของแอลกอฮอล์ภายใน Cloud Chamber อยู่ในสภาวะอิ่มตัวยิ่งยวดและพร้อมที่จะควบแน่นเมื่อถูกรบกวนเพียงเล็กน้อยเมื่อโปรตอนอนุภาคที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเกิดจากรังสีคอสมิกและเป็นอนุภาคที่มีประจุผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วชนกับโมเลกุลของอากาศซึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเกิดเป็นอนุภาคต่างๆรวมถึงไพออนด้วยโดยไพออนจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเป็นมิวออนและนิวตริโนเมื่อมิวออนเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในคลาวด์แชมเบอร์แล้วถ่ายโอนพลังงานให้กับไอแอลกอฮอล์ซึ่งอยู่ในสภาวะอิ่มตัวยิ่งยวดทำให้โมเลกุลของแอลกอฮอล์แตกตัวเป็นไอออนไอออนของแอลกอฮอล์จะทำตัวเป็นแกนกลางให้โมเลกุลของแอลกอฮอล์อื่นๆมาจับตัวกันทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อจับตัวกันใหญ่มากพอที่จะทำให้แสงที่เราส่องกระเจิงเข้าตาได้เราก็จะสามารถสังเกตเห็นร่องรอยการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่ผ่านเข้ามาการสร้าง Cloud Chamber มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. ถ้วยอลูมิเนียมทาสีดำ 2. แก้วพลาสติกใส 3. ผ้าฟองน้ำ 4. น้ำแข็งแห้ง 5. ไฟฉาย6. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และสุดท้ายลวดเส้นเหล็กค่ะวิธีการสร้างและแนวในการดำเนินกิจกรรม 1. ตัดผ้าฟองน้ำให้มีขนาดเท่ากับก้นแก้วแล้วนำมาผูกติดกับก้นแก้วด้วยลวดเส้นเหล็กหยดไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บนผ้าฟองน้ำจนชุ่มคว่ำแก้วพลาสติกบนถ้วยอลูมิเนียมแล้วนำไปวางบนน้ำแข็งแห้งวางอุปกรณ์ทิ้งไว้3นาทีปิดไฟจากนั้นใช้ไฟฉายส่องบริเวณฐานภายใน Cloud Chamber สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้แล้วช่วยกันตั้งคำถามเกี่ยวกับ Cloud Chamber ให้ได้มากที่สุดแล้วนำมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนผลที่เราสังเกตได้จะมีลักษณะเป็นเส้นขาวทึบบ้างบางบ้างหรืออาจมีลักษณะเป็นจุดขึ้นอยู่กับอนุภาคที่ผ่านเข้าไปและพลังงานที่อนุภาคเหล่านั้นมีอยู่จะเห็นได้ว่าอนุภาคที่เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใน Cloud Chamber เหล่านี้มีขนาดเล็กมากเล็กกว่าอะตอมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถแสดงให้นักเรียนเห็นว่าอนุภาคเหล่านี้มีอยู่จริงซึ่งสังเกตได้จากร่องรอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม Cloud Chamber นั่นเองหน้าที่ของครูคือเตรียมอุปกรณ์และสร้างบรรยากาศในห้องให้พร้อมเพียงไม่กี่นาทีหลังจากทำกิจกรรมนี้จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในชั้นเรียนครูไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามนักเรียนทุกคำถามบางคำถามนักเรียนอาจนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอุปกรณ์ที่สร้างเสร็จแล้วคุณครูสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเพียงเตรียมน้ำแข็งแห้งและไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ใหม่เท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยคุณครูควรให้นักเรียนสวมแว่นตาและถุงมือขณะจับน้ำแข็งแห้งเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน